สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวมาคุกันมาราธอนนะครับผมอันนี้เป็นของเล่นจากการ์ตูนเรื่องมาคุกันภาคใหม่ล่าสุดเลยครับผมซึ่งตอนนี้ฉายในประเทศไทยทางช่อง True Spark Jump ที่บอกว่ามาราธอนเพราะว่าเราจะรีวิว1คลิป1ชิ้นนะฮะกับของที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เรียงไปมีกี่ชิ้นล่ะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นนี่ๆแล้วก็7ชิ้นนี่อยู่ข้างหลังนี่นี่7ชิ้น8ชิ้นนะฮะก็แล้วก็จะมีชิ้นมีคลิปที่9คือสอนเล่นนะฮะแต่คลิปที่9อาจจะไม่ได้ติดกับ8คลิปอันนี้นะครับเพราะว่าต้องไปศึกษาดูก่อน เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่ามันเล่นสู้กันยังไงเพราะว่าวิธีการเล่นในต่างจากบาคุกันภาคก่อนนะครับผมและบาคุกันชิ้นไหนที่จะมารีวิวในคลิปนี้ไปดูกันและนี่ก็คือตัวต่อไปครับผมนั่นก็คือฮาวโคเป็นบาคุกันรูปทรงเคเบลอสพวกหมา3หัวนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้เห็นไหมว่ามันมีความแตกต่าง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 ตรงไหนรู้ไหมไม่นั่นก็คือนี่ไงคำว่าอะไร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 ดูใกล้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 จะเอ็กโคทำไมนี่นะฮะ DX นั่นเองอันนี้รูปร่างของตัวบาคุกันเมื่อคลี่ออกมาแล้วนะฮะในการ์ตูนนะฮะอันนี้ตัวของเล่นจริงดูตรงนี้อาจจะดูไม่ออกหรอกว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงสมชื่อ DX จริงไหมแต่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆจะเห็นชัดอันนี้คือการ์ดนะฮะปั๊บแล้วก็แพ็กเกจของ DX จะมีความต่างกันแน่นอนอันดับแรกเลยคือคำว่า DX ตรงนี้นะฮะตัวสีทองอันดับ2คือกล่องจะใหญ่กว่านิดนึงขอบจะเป็นสีทองเมื่อเทียบกับปกตินะฮะปกติที่ไม่ใช่ DX ขอบจะไม่สีทองเห็นไหมขอบสีเงินปกติดูสีเนี่ยดูความใหญ่ด้วยเห็นไหมจะใหญ่กว่านะฮะนี่แหละนี่แหละนะครับนี่คือ DX นะครับน้องๆก็อาจจะงงเอ๊ DX พี่รู้ไหมมันไม่ใช่ของเล่นพวกของบันไดเงี้ยโอ้ไม่ใช่ครับ DX จริงๆมันคือมันมาจาก Deluxe ซึ่งแปลว่าหรูหราหรือว่าแบบอะไรอารมณ์แบบดูดีขึ้นน่ะอะไรเงี้ยนะฮะดูดีกว่าแบบรุ่นปกติอะไรเงี้ยครับนะฮะด้านหลังแล้วครับปั๊บก็เหมือนกับปกติครับก็มีแนะนำตัวมาคุกันแนะนำการ์ดนะฮะแล้วก็เนี่ยสอนแบบชูดเซตไอ้นี่ปุ๊บอันนี้ก็เป็นทริคอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เขาจะบอกว่าเวลามันโดนแผ่นแม่เหล็กแล้วเนี่ยหรือบาคุคอเนี่ยมันจะไม่ได้แบบคลี่เหมือนเป็นรุ่นปกตินะฮะมันจะมาอยู่ข้างบนอย่างนี้แทนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ลืมให้ดูเห็นไหมระดับความยากนะฮะระดับ4กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาแกะกันเลยอันดับแรกมาดูแผ่นนะฮะที่แถมให้มามันเหมือนการไม่มีอะไรสอนเซตบอกว่ามีตัวละครอะไรยังไงบ้างนี่มาดูสเต็ปการเก็บของเขาสักก่อนนะฮะว่ามันแบบเยอะนะเยอะแล้วก็จะเก็บยากกว่าปกตินิดนึงด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกให้อะไรเก็บหัวมาก่อนปั๊บๆแล้วค่อยหัว2อันจริงๆก็ตามนี้ได้ก็ดีหรือว่าเราจะไม่ตามนี้ก็ได้นะฮะเราจะไม่สเต็ปตามนี้เป๊ะก็สามารถทำได้เหมือนกันครับเพราะตอนพี่ดูแมนหัดเก็บตรงนี้ครั้งแรกนะไม่ได้ดูคู่มือนะก็เก็บได้โดยที่ไม่ได้ตามแบบนี้เป๊ะๆบาคุกคอการ์ดของฮาวคอครับต่อมาตัววาคุกันนะฮะเดี๋ยวเราให้เขากลายเป็นลูกกลมๆก่อนนะครับชาดานี่ครับเป็นลูกกลมๆแล้วนะฮะมาดูรายละเอียดตอนเป็นลูกกลมๆก่อนดีกว่าครับเป็นชนีนี่เองนะฮะแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นี่ตัวเอ็มนะฮะด้านข้างครับมีหัวหมาด้วยเห็นไหมมาลองกลิ้งกับบาคุคอดีกว่าครับน้องๆอาจจะยังไม่รู้นะผู้ให้เสียงภาษาไทยตัวฮาวคอในอนิเมะบาคุกันบ้านเรานะฮะคือพี่ม็อบดีครับนั่นเองนะครับผมไม่ต้องทวงไว้ใจฉันได้เลยมาดีทูวันโกชุดไม่โดนว่าแล้วความน่าเนี้ยไม่โดนเอ้ยนี่นะมันไม่ตั้งหรอกหมาเอ้ยทำไมไม่ตั้งจริงๆมันต้องตั้งดิโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะมาไหนๆก็ออกมาแล้วให้ดูรูปร่างให้ดูรายละเอียดกันนะครับนี่ครับเคเบลอสหรือว่าหมา3หัวนั่นเองนะครับฮาวคอมาดูรายละเอียดดีเทลอันนี้เราดูเผินๆก่อนเลยนะฮะเราก็จะเห็นแล้วความแตกต่างของ DX กับลูกกลมๆธรรมดามันต่างกันยังไงเนี่ยพวกนี้คือลูกธรรมดาถูกไหมลูกธรรมดาเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานของแบบความเป็นลูกกลมๆอยู่มันจะเห็นแบบป้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบกลวๆยังมีความเป็นลูกกลมๆซ่อนอยู่แต่พอเป็น DX แล้วเนี่ยมันจะแบบมันไม่มีความเป็นลูกกลมๆซ่อนอยู่เท่าไหร่แล้วนะฮะมันจะดูเป็นรูปทรงของสัตว์ที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนะฮะดูสิเห็นไหมมาดูรายละเอียดหน้าตาใกล้ๆกันครับหน้าตาดุดันมากเห็นไหม
หน้าหมาเนี่ยอันตัวกลางเนี่ยดุดันมากเลยนี่ตัวลิมนี้เสียงจะแบบว่าตัวนี้ก็เสียงโทนหนึ่งแล้วก็นี่นะฮะขานี่ก็มีรายละเอียดดูดิหยับได้ด้วยนี่นะครับขาหลังก็มีรายละเอียดดีเทลดูสิเห็นไหมเขาทำเนี๊ยบมากเลยสำหรับตัว DX นะฮะโอ้โหอย่าบอกใครเลยทีเดียวเชียวนะฮะนี่ตัว M นี่คือแมกเน็ตนะก็คือมีแม่เหล็กอยู่ด้านบนนั่นเองฟาบอันนี้ก็คือหางเขานะฮะดูด้านล่างนี่เห็นไหมมันเป็นรูปทรงของสัตว์ไปเลยนะฮะมันแทบจะไม่เหลือเขาว่าเป็นลูกกลมๆมาก่อนสวยงามมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสอนเก็บกันดีกว่านะครับวิธีการเก็บเนี่ยก็จะอ้างอิงตามคู่มือเมื่อกี้เลยดูดีๆนะครับถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็รอดูไปดูมานะเพราะมันจะยากกว่ารูปปกตินิดนึงนะฮะอันนี้นะฮะเราเก็บหัวก่อนละกันเรากดหัวดันไปด้านหลังนี้แล้วค่อยกดลงมาอย่างนี้ปั๊บให้ดังแปะหัวอีก2หัวก็จะเข้ามาอย่างนี้เหมือนกันเป็นหมาหงอยแล้วนะฮะหมอบลงอย่างนี้นะครับต่อมาฮะมาดูขาหลังครับปั๊บเข้าไปปั๊บทั้งสองข้างเลยพับเข้าไปปั๊บเอาให้สุดนะครับจากนั้นขาหน้าครับพับเข้าความยากคือเราต้องจับเอาไว้ด้วยไม่งั้นมันจะเด้งออกมานะครับต่อมาครับไอที่ลักษณะคล้ายๆปีกตรงนี้พับเข้ามาครับเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งครับพับเข้ามาครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วต่อมาครับนี่อันนี้ฮะหางครับเก็บเข้ามาปั๊บนี่จะสังเกตนะฮะว่าหางตรงนี้นี่ดูดีนะเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะทับเข้ากับตรงนี้พอดีไม่ให้ตรงนี้มันเด้งออกมาเนี่ยมาเนี่ยดูเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะทับกันนะครับเพื่อนั่นแหละป้องกันการเด้งออกมาต่อมาอันนี้ฮะเขียวๆตรงนี้ฮะมันจะเข้ามาในร่องตรงนี้นี่ตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการล็อกว้าอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกกลมๆแล้วนี่แหละฮาวคอ DX นะครับผมนะเดี๋ยวพี่แมนจะชุดขอแบบเอาสวยๆนะฮะให้มันเด้งตีลังกาแบบเหมือนในคู่มือเขาบอกนะฮะเราก็ต้องขอยืมบาคู่คอจากลูกอื่นๆมาหน่อยนะฮะคราวนี้จะเด้งไหมเด้งจะเด้งไหมเด้งจะเด้งไหมเด้งเอ้าถ้าพร้อมแล้วก็ 3 2 1 go ชุดนี่เบาไปนี่เดี๋ยวโชว์เก็บดีกว่ามาดูว่าพี่ดูแมนจะเก็บเร็วแค่ไหนนะฮะเอ้าถ้าพร้อมแล้วจับเวลาหัวฟ้าขาหลังฟ้าฟ้าขาหน้าฟ้าฟ้าตรงนี้ที่เหมือนปีกฟ้าฟ้ามาต่อมาหางใช่แล้วเก็บลงไปนี่เรียบร้อยแล้วให้ย่ากีวีเองฮันเน่มาคราวนี้ต้องตีลังกาคราวนี้ต้องตีลังกาคราวนี้ต้องตีลังกาไปเลย 3 2 1 go ชุดคราวนี้ไม่ติดคราวนี้ไม่ติดคราวนี้ต้องได้คราวนี้ต้องได้คราวนี้ต้องได้นี่เอ้าเออไม่เด้งอ่ะนี่นะฮะแต่ก็ยังไม่สวยอยู่ดีอ่ะทำไมมันไม่ยอมตั้งตอนที่ลองดีดซ้อมมันยังเด้งตั้งออกมาสวยเลยอ่ะทีสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ตั้งก็ไม่ทำแล้ว น้องๆก็ไปซื้อตัวนี้มาลองดีดให้ตั้งดูแล้วกันแล้วก็ถ่ายคลิปมาข่มมาอวดพี่ดูแมนบอกนี่ผมตั้งพี่ดูแมนไม่ตั้งไหวคราวนี้ต้องได้คราวนี้ต้องได้คราวนี้ต้องได้เฮ้ยนี่ไอ้ยะโอ้โหได้แล้วได้แล้วโอ้สวยงามมากในที่สุดก็ไม่ทำให้เราต้องเสียหน้าได้ฮาวคอนะโอ้ยเก่งมากงั้นลาคลิปนี้กันแล้วนะครับกับการพยายามให้เอาคอเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะใครชอบกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมและใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe กันด้วยเดี๋ยวจะมีเป็นแบบแพ็คเกจมาให้ดูกันแล้วนะฮะตอนจบอันนี้ก็นี่เป็นแพ็คเกจอันนี้ที่แถม3ตัวหรือว่าจะเป็นแพ็คเกจอันนี้ที่เป็นกล่องมีของเก็บได้อะไรอย่างงี้หรือว่าจะเป็นแพ็คเกจใหญ่เลยนะฮะอันนี้ฟ้าบกับด้านด้วยนี่ที่มันแถมสนามนะฮะแถมนู่นนี่นั่นนะฮะพร้อมเล่นนะฮะเอาคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปกันเด้อสวัสดีครับ